อัสสลามุอะลัยกุมขอรับทุกท่านรับการสวัสดีแฟนเพจมาการตลาดได้ทุกคนนะวันนี้อยู่กันที่พัฒนาการ20ระหว่างแยก4ถึงแยก6นะหรือจุดสังเกตง่ายๆคือตรงเรือนเพชรเก่านั่นเองนะวันนี้จะพาทุกคนมาดูร้านในตำนานหนึ่งร้านนะชื่อร้านว่าไทยโต๊ะฟ้าคือมีหลายคนทักมาในเพจเนาะเห็นมาการเราว่าอยากให้มารีวิวร้านไทยโต๊ะฟ้าย่านชุมชนสวนหลวงกันหน่อยวันนี้จะให้ตามมาขอเรามาถึงที่ร้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางร้านกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ยูทูบและทีมงานทลันมาการทลันไกด์ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันบางเล่าที่มาที่ไปของร้านโต๊ะฟ้าผมฟังหน่อยเท่าที่รู้มานี่โต๊ะฟ้าเขาขายมาเกือบ50ปีแล้วขายมาจนอายุแกมากแล้วก็มาเป็นมะขายทีนี้มะเขาภูมิแพ้หอบไงพอผัดนานๆแล้วก็มีอาการหอบขึ้นครับผมก็เลยมาเป็นรุ่นที่3เลยอ๋อเรารุ่นที่3เลยลองแรกๆก็ไม่เป็นหรอกลองแรกๆลองไปลองมาลองจนเนี่ยทุกวันนี้แหละเป็นมือหนึ่งก็แสดงว่าตอนนี้คนในซอยเนี่ยรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีถ้าพูดถึงผัดไทยต้องผัดไทยโต๊ะฟ้าใช่เดี๋ยวผมยังใช้ในนามผัดไทยโต๊ะฟ้าอยู่คือไม่เปลี่ยนสโลแกนไงแล้วมีแบบลูกค้ามาสมมติลูกค้าไม่เคยมาพอมาถึงปุ๊บเอ้าคนไหนคือโต๊ะฟ้ามีด้วยมีแบบอยากเห็นหน้าด้วยใช่ไหมเราก็เอากล้องที่เราถ่ายไว้เนี่ยคือโต๊ะฟ้าให้เขาดูว่าโต๊ะฟ้าตอนนี้จะ80แล้วโอ้เขาพักผ่อนแล้วยังคงสโลแกนเหมือนเดิมอ่ะนึกถึงผัดไทยให้นึกถึงโต๊ะฟ้านี่งั้นเดี๋ยววันนี้ต้องให้บังโชว์ฝีมือหน่อยแล้ววุ้นเส้นที่เด็ดวุ้นเส้นที่เด็ดเลยใช่ไหมวุ้นเส้นนี่ที่เด็ดเลยตั้งแต่ผมกินวุ้นเส้นผมจะไม่กินเส้นนู้นเลยหรองั้นเดี๋ยวขอลองเมนูเส้นหน่อยสักจานหนึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยคือทานคู่กับผัดไทยอ่ะคือเด็ดมากมันเรียกว่าหัวปีบางเขาบอกเมื่อกี้หันไปถามบางอันนี้คืออะไรครับผมเขาหันมาเลยหัวปีเหมือนโดนด่าหรือเปล่าเหมือนกูโดนด่าเลยแต่ก็ไม่ใช่นะมันเรียกหัวปีจริงๆสเต็ปการทานเมื่อกี้ถามบางด้วยเหมือนกันว่าบางมันทานยังไงเนี่ยบางเขาบอกว่าไม่รู้แต่บางบอกว่ามันบางคนเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยเข้าปากก่อนแล้วก็ผัดไทยตามใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเหมือนเขาแล้วกันอันนี้กลิ่นมันมีความแบบผักอ่ะไม่ต้องไปดมแล้วผัดไทยที่เนี่ยเขาไม่ได้แฉะและที่สำคัญคือเขายังมีความเป็นเส้นของเส้นอยู่อย่างที่บางเขาบอกถ้าใครไม่มีเทคนิคหรือทำไม่เป็นอ่ะเส้นมันจะเละนะครับผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูยังเป็นบุ้นเส้นอยู่เลยอ่ะมาเป็นกุ้งให้ดูเด็ดเด็ดมากอ่ะเดี๋ยวตักให้อีกคำหนึ่งไงไหนก็ไหนๆนะความเหมือนกันอีกคำได้อีกคำอีกคำเหมือนกันพูดก็ได้เอาเกลือครับหนึ่งนะฮะนอกจากเมนูผัดไทยวุ้นเส้นเนี่ยก็ยังมีผัดไทยแบบ
ธรรมดาด้วยนะก็คือเป็นเส้นเล็กนะก็มาลองได้ที่ร้านผัดไทยโตฟ้าทั้งผัดไทยทะเลผัดไทยกุ้งสดให้เลือกความอร่อยได้2แบบ2สไตล์เลยเป็นอีก1ร้านเลยนะฮะที่ยูทูบขอแนะนำทุกคนเลยให้มาลองชิมเพราะที่เนี่ยเปิดมามากกว่าเปิดมามากกว่ากี่ปีแล้วที่นี่เกือบพูดถึงถ้าเป็นดั้งเดิมจริงๆเกือบ50 ปีเกือบ50 ปีแล้วและตอนนี้เกินประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วกันเป็นอีกหนึ่งร้านที่เปิดมามากกว่า50 กว่าปีนะฮะมาลองได้ที่ร้านผัดไทยโต๊ะฟ้านะร้านเปิดกี่โมงแล้วบ้างเที่ยงเที่ยงทุ่มเที่ยงถึง1 ทุ่มนะครับผมวันหยุดมีไหมก็ยังไม่มียังไม่มีตามใจหยุดตามใจพ่อค้านะแต่ยังไงโทรถามก่อนได้เบอร์โทรเบอร์อะไรบ้าง09949349312951295โอเคนะครับมาก่อนดีกว่าครับโทรมาก่อนก็ความชัวร์นะเพราะว่าเราเข้ามากันไกลๆจะติดไม่รับเลยหน้าผมโอเคเป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานที่ยูทูบแนะนำเลยนะใครที่ยังไม่เคยมาลองก็มาลองได้และใครที่รับชมอยู่และอยู่แถวพัฒนาการ20หรือชุมชนสวนหลวงก็มาโดนกันได้นะฮะร้านอยู่ใกล้ๆกันเรือนเพชรเก่าช่วงระหว่างพัฒนาการ20ซอย4ถึงซอย6นะครับถามวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รู้จักแน่นอนนะครับผมจำหน้าบังเขาไว้แล้วมาอุดหนุนกันสำหรับวันนี้ยูทูบลาทุกคนไปก่อนนะและเดี๋ยวไปกินต่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับซาโมเลกุ้ม